ันมีสายเคาะกล้องอีกรุ่นหนึ่งที่ลุงหนอเอามาทำตลาดที่ร้านนะครับตัวนี้คือบอกเลยว่าครั้งแรกที่ลุงหนอรู้จักยี่ห้อนี้ลุงหนอก็มีความรู้สึกว่าเออเขาน่าสนใจดีเพราะว่าจุดเด่นของเขาก็คือว่าเขาเรียกอะไรวัสดุทำมาจากเชือกไต่เขานะพูดถึงเชือกไต่เขาเพื่อนๆไม่ต้องพูดถึงนะครับเรื่องความทนทานนะฮะเพราะว่าเชือกไต่เขานี่รับน้ำหนักได้เป็นหลายๆสิบกิโลเลยเพราะฉะนั้นความทนทานนี่หายห่วงรับประกันได้เลยนะครับยี่ห้อที่ลุงหนออยากแนะนำก็คือโยสเมตินะเขาเป็นงานจากญี่ปุ่นก็คือ Made in Japan เลยนะครับทีนี้เขาก็มีอยู่หลายไซส์หลายขนาดในมือลุงหนอนี่ก็เป็นสีแดงก็มีขนาดก็คือเริ่มต้นที่ประมาณ50เซนติเมตรนะฮะสั้นๆคือถ้าเกี่ยวกับกล้องก็เป็นข้อมืออย่างนี้ได้เลยกันตกกันหลุดมืออะไรก็ว่าไปของโยสเมติกสีแดงนี่นะครับลายสวยฮะและงานเขาเนียบมากเลยเดี๋ยวท้ายๆคลิปลุงจะถ่ายเป็นคลิปวิดีโอให้ดูนี่ให้ดูงานนิดนึงเป็นสีแดงเลยนะฮะลักษณะแบบนี้นะครับแต่ว่าไซส์ถัดมาที่เป็นมาตรฐานที่เขายอดนิยมกันก็คือประมาณ110เซน111เซนติเมตรนะฮะไซส์กลางก็คือความยาวเป็นสแตนดาร์ดเลยแต่ว่าจุดเด่นคือลุงหนอบอกเลยว่าเขาด้วยความที่เป็นญี่ปุ่นนี่แหละมันก็เลยมีอะไรพิเศษเฉพาะเข้ามานี่ฮะ126เซนติเมตรเพื่อนๆเห็นแล้วนะสีเหลืองมาเลยนะฮะสาเหตุที่เป็นสีเหลืองสลับด้วยแดงขาวน้ำเงินก็คือสีธงชาติไทยเรานี่นะฮะเขาทำเป็นสีอีดิชั่น for Thailand มาเลยฮะเฉพาะเลยเห็นทางตัวแทนเขาแจ้งมาว่าผลิตจากญี่ปุ่นมาประมาณ100เส้นนะฮะเฉพาะ Thailand Edition เท่านั้นสวยเลยครับเหลืองแบบสวยเลยนะฮะตัวนี้เพื่อนๆมาลองได้แต่สีเหลืองที่ลุงเห็นที่เขาทำมาเนี่ยเขาทำไซส์ยาวนะก็คือ126เซนติเมตรสะพายเฉียงได้เลยครับเนี่ยลุงหนอภาพไม่ดูหลุดเฟรมไปเลยไหมยาวเบื่อเลยสะพายเฉียงได้เลยเพื่อนๆมาลองกันได้นะฮะแต่ว่าตอนนี้สีเหลืองลุงที่ขายดีมากใครมาก่อนได้ก่อนนะครับเพราะว่าของมีจำนวนจำกัดนะแต่ว่าไอ้ไซส์ประมาณสัก110เนี่ยกำลังสวยหรือบางท่านเข้ามาลุงหนอครับผมเอาแบบไซส์เขาเรียกอะไรเล็กๆ เป็นข้อมือก็ได้แต่บางท่านนี่มาซื้อกับลุงหนอเขาก็ไปแมทช์ใช้กับพวกพีคดีไซน์นะเขาเอาสั้นๆอย่างเงี้ยกันตกไปนิ่มๆไปนะฮะมีหลายสีเพื่อนๆมาลองได้เลยคร่าวๆนี่ครับลุงเอาง่ายๆอย่างเงี้ยนะนี่ขาวฟ้าสีนี้ก็สวยฮะสีนี้ก็สวยอันนี้เป็นขีดเลยแต่ละถ้าเขาแซวลุงหนอมานะบอกลุงหนอครับโยสเมตินี่สีเหมือนลายเหมือนงูเลยแล้วสวยนะลุงว่ามันสวยดีเขาทำสีมาหลากหลายดีนะฮะแต่จุดเด่นของเขาจริงเลยก็คือนี่แหละเชือกไต่เขารับประกันความทนทานเพื่อนเพื่อนมาลองกันสวยจริงสวยจริงใช้ได้กับกล้องทุกประเภทอยู่ที่สไตล์เราครับไม่มีถูกผิดนะฮะตรงนี้มาลองได้เลยเพราะบางท่านเห็นมองลุงหนอครับสายกลมๆผมว่าใช้กับมิเรเลสโอเคเพราะหลังๆกล้องมิเรเลสมาแรงใช้กันเยอะแต่ลุงบอกเลยเนี่ย VF ลง DSLR เขาก็ใส่กันนะไม่มีถูกผิดครับอยู่ที่เราถูกใจอ้าวแวะมาเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวลุงหนอมีสินค้าอะไรใหม่ๆก็จะอัปเดตขึ้นไปนะครับคอยติดตามคลิปนะสีเหลืองสวยครับไว้พบกันครับ